สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Asia Food Secret นะคะวันนี้วิจะพามาทำน้ำพริกหมูสับค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิจะใช้กระเทียม1ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะแล้วก็มีหมูสับค่ะ300กรัมพริกแห้ง50กรัมนะคะหอมแดงค่ะ 6-7 ลูกค่ะนี่นะคะตะไคร้4ต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะนี่ค่ะนำตะไคร้มาหั่นเลยค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงนะคะเราก็จะซอยเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะนะคะเปิดไฟปานกลางเลยค่ะนำพริกลงมาคั่วเลยค่ะวิธีการคั่วพริกให้สวยแล้วก็ไม่ฉุนนะคะหรือก็ทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้นะคะนี่นะคะหลังจากเหลืองแล้วนะคะใช้กลับขึ้นเลยค่ะนี่นะคะไอ้ส่วนที่มันมีเม็ดพริกที่มันร่วงดำนะคะก็ให้เพื่อนทิ้งไปเลยค่ะนี่นะคะคั่วพริกเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนตั้งเตานะคะเทน้ำมันลงไปเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะคะให้เพื่อนใส่ตะไคร้ค่ะลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดตะไคร้ของเราให้เหลืองนะคะหลังจากเหลืองกรอบแล้วนะคะให้เพื่อนช้อนขึ้นเลยค่ะเห็นนะคะตะไคร้แล้วก็หอมแดงค่ะเราจะเจียวหอมแดงเราให้เหลืองนะคะหลังจากเหลืองแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะก็ช้อนขึ้นเลยนะคะตามกระเทียมเลยค่ะนี่นะคะกระเทียมที่เราตำตะไคร้ค่ะนำมาตำเลยค่ะเราจะตำตะไคร้ของเราให้ละเอียดนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็พริกค่ะที่เราคั่วไว้แล้วนะคะส่วนปริมาณของพริกนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มรสได้เลยค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆนะคะตักน้ำมันออกนะคะให้เหลือประมาณสัก4ช้อนโต๊ะประมาณนั้นนะคะโดยเฉลี่ยนะคะประมาณนี่ค่ะให้เปิดไฟเลยค่ะเป็นไฟปานกลางนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะให้ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะเคี่ยวกระเทียมเราให้เหลืองนะคะเหลืองแล้วค่ะให้เพื่อนใส่พริกที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปเลยเครื่องพริกของเรานะคะไปเลยค่ะทุกอย่างเราคั่วไว้แล้วนะคะแล้วเราก็นำไปตำใส่หมูสับลงไปเลยค่ะ
็จแล้วนะคะปรุงรสค่ะจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะรสชาติของน้ำพริกนี้นะคะจะออกเปรี้ยวอมหวานแล้วก็อมเค็มค่ะจะมากไปทางออกเปรี้ยวออกเค็มนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะส่วนรสชาตินะคะเพื่อนๆสามารถชิมแล้วปรับแต่งกันได้เลยค่ะจะใช้ส่วนผสมอยู่3อย่างนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะก็มะนาวค่ะน้ำพริกสูตรนี้นะคะเป็นน้ำพริกหมูสับสูตรแห้งนะคะให้เพื่อนเติมน้ำเล็กน้อยค่ะให้มีน้ำแบบขุ่นหมูสับของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะง่ายแค่นี้เลยค่ะน้ำพริกสูตรนี้นะคะจะออกเค็มนำนะคะอมเปรี้ยวมีหวานตัดเพียงเล็กน้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำพริกหมูสับแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะน้ำพริกหมูสับก็เสร็จแล้วค่ะทานกับผักสดนะคะสำหรับน้ำพริกหมูสับก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ